สวัสดีค่ะวันนี้เราขอนำเสนอเมนูแกงพริกปักใต้ค่ะแกงพริกก็คล้ายๆกับแกงป่าภาคกลางของเรานี่แหละค่ะนะคะดิฉันมีมะเขือนะทั้งมะเขือยาวมะเขือเปราะแล้วก็มะเขือพวงรวมทั้งถั่วพูด้วยค่ะนะเดี๋ยวเราจะมาแกงพริกกันสำหรับหมูวันนี้ดิฉันซื้อสันคอหมูสันคอหมูนะคะคอหมูสำหรับทำคอหมูย่างแบบนี้ค่ะนะเราก็เอาไปย่างพอสลดค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นแกงนะคะส่วนพริกแกงอันนี้พริกแกงใต้ดิฉันเป็นซื้อมาแล้วก็ใช้ตอนนี้เราก็ใช้3ช้อนโต๊ะค่ะค่อนข้างเยอะนิดนึงส่วนกะปิก็เป็น1ช้อนโต๊ะพูนค่ะนะเพราะว่าแกงเยอะหน่อยอันนี้คือใบมะกรูดความหวานเราไม่ต้องเลยนะคะอันนี้เราจะไม่ตัดหวานเลยส่วนความเค็มถ้าเครื่องแกงไม่เค็มพอเราก็จะใส่ดอกเกลือหรือน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาหั่นคอหมูกันนะคะสันคอหมูหั่นแฉลบๆเดี๋ยวเราค่อยมาแกงกันนะคะเป็นแกงพริกหรือคล้ายๆแกงป่าภาคกลางแต่ปักใต้เราเรียกว่าแกงพริกน้ำจะขลุกขลิกไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเป็นเมนูแซ่บอีกเมนูหนึ่งค่ะขอนำเสนอนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนการแกงของเรานะคะแกงพริกคอหมูย่างค่ะเป็นสันคอหมูที่เราซื้อมาย่างด้วยเตาอบลมร้อนค่ะหม้ออบลมร้อนของเราทีนี้ขั้นตอนแรกดิฉันก็จะตั้งกระทะมีน้ำก็ประมาณ1ถ้วยค่ะพอน้ำเดือดเราก็จะใส่เครื่องแกงที่ตักไว้เนี่ยค่ะประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วก็กะปิ1ช้อนโต๊ะพูนนะคะเครื่องแกงค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะเราก็ไปผัดด้วยน้ำอันนี้ค่ะให้มันละลายเข้ากันนะคะให้ละลายเข้ากันนี่คือแกงพริกส่วนไฟตอนนี้เราก็หรี่เหลือปานกลางก็พอค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะส่งกลิ่นฉุนนะอันนี้ก็แกงเมนูง่ายๆอีกเมนูหนึ่งแต่ดิฉันจะดัดแปลงโดยการเอาคอหมูย่างมาแกงค่ะทุกครั้งเราจะแกงด้วยซี่โครงหรือหมู3ชั้นค่ะวันนี้เราก็จะเลี่ยงหมู3ชั้นเราจะมาลองแกงสันคอหมูกันหรือคอหมูย่างที่เวลาเราไปทานจิ้มน้ำจิ้มแจ่วอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะนะมันก็มีความมันอยู่ในเนื้อของหมูเนี่ยค่ะนี่เราผัดเครื่องให้หอมผัดด้วยน้ำนี่แหละค่ะเราจะไม่ใส่น้ำมันนะคะพอเริ่มหอมแล้วเราก็จะใส่คอหมูย่างที่เราสไลด์บางๆไว้เนี่ยแหละค่ะลงไปเยอะเลยค่ะเห็นไหมลงไปผัดค่ะผัดให้เข้ากับเครื่องแกงนะคะผัดให้เข้ากันนี่ค่ะไฟปานกลางพอนะคะที่จริงสันคอหมูที่เราย่างอบลมร้อนไว้นี่มันค่อนข้างสุกแล้วนะคะแต่ว่ามันก็มีความนิ่มเพราะมันมีตัวเนื้อมันแทรกอยู่นะคะคงจะอร่อยน่าดูเราเติมน้ำนิดหน่อยเพื่อไม่ให้มันแห้งเกินนะคะเติมน้ำนิดหน่อยผัดให้มันเข้ากับเครื่องแกงก่อนนี่ค่ะขั้นตอนทำแกงพริกกับหมู3ชั้นหรือซี่โครงก็ทำนองเดียวกันนี่แหละค่ะเราผัดให้เข้ากับเครื่องแกงก่อนนะช่วงนี้ผัดให้เข้ากันไฟก็ประมาณปานกลางตอนนี้ก็ส่งกลิ่นหอมเชียวนะคะเป็นกลิ่นเครื่องพริกแกงนะก็จะเน้นพริกไทยโดดหน่อยนะคะเนี่ยผัดให้เข้ากันช่วงนี้เราก็จะเติมน้ำไปเรื่อยๆทีละหน่อยทีละหน่อย
แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะให้คอหมูย่างเข้ากับพริกแกงของเราค่ะนะนี่ค่ะเข้ากันแล้วพอน้ำเริ่มแห้งเราก็เติมทีละหน่อยไปอีกนะคะเติมน้ำไปอีกหน่อยค่ะง่ายๆค่ะอันนี้คือเทคนิคหรือเคล็ดลับของการแกงพริกของเราเพื่อที่จะให้มันซึมนะเครื่องแกงซึมเข้าไปในคอหมูย่างของเราเนี่ยค่ะถ้าเราใส่น้ำไปเลยเยอะๆเนี่ยมันก็จะไม่เข้ากับตัวเนื้อหมูของเราค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะผัดไปเรื่อยๆแล้วดิฉันก็จะ เติมน้ำทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วค่อยมาดูกันว่าขั้นตอนต่อไปตอนที่ใส่มะเขือจะทำยังไงนะคะค่ะตอนนี้เราผัดไปเรื่อยๆแล้วนะคะดูว่าเครื่องเข้าไปในเนื้อหมูเรียบร้อยแล้วเราก็เติมน้ำได้เลยค่ะตอนนี้เติมน้ำลงไปค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะนี่ค่ะเติมน้ำลงไปความอร่อยของคอหมูย่างเนี่ยมันจะทำให้เนื้อนุ่มค่ะนี่ค่ะเติมลงไปช่วงนี้เราเร่งไฟได้เลยนะคะเราเร่งไฟได้เลยเดี๋ยวเติมอีกนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราจะใส่พวกบรรดามะเขือค่อนข้างเยอะนิดนึงนะเปิดไฟเร่งอีกหน่อยสำหรับมะเขือของเราเนี่ยดิฉันก็หั่นไว้นะเด็ดไว้แล้วก็ใส่เป็นแช่น้ำเกลือค่ะไม่ให้มันดำนะคะน้ำเกลือแล้วอันนี้ดิฉันเด็ดพริกจินดาเพื่อเพิ่มสีสันลงไปวันนี้ก็จะแถมถั่วพูมาด้วยค่ะอันนี้ดิฉันซื้อมาพวกจานละ5บาทเองจากปากซอยนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราเนี่ยตั้งเครื่องแกงไว้ให้เดือดนะให้เดือดเดือดพลาดแล้วเราจะถึงจะใส่มะเขือนะคะเนี่ยให้เดือดพลาดเลยงั้นดิฉันจะทิ้งไว้ให้เดือดเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็เคี่ยวได้ที่แล้วนะคะเดือดแล้วนะความมันไม่ค่อยมีมากค่ะดิฉันว่าดีกว่าหมูสามชั้นเลยนะคะเนี่ยนะเดือดอย่างนี้เดือดพลาดแล้วเราก็เร่งไฟอยู่แล้วนะคะเราก็จะใส่บรรดามะเขือลงไปค่ะนะดิฉันจะสงใส่ลงไปค่ะรวมทั้งพริกจินดาที่เราเด็ดไว้เนี่ยค่ะเพื่อเพิ่มสีสันใส่ลงไปนะคล้ายๆแกงป่าภาคกลางอะค่ะแต่เป็นแกงพริกแต่เดี๋ยวเราจะให้น้ำมันงวดสักนิดนึงเขาเรียกว่าให้น้ำมันขุกขิกหน่อยไม่ให้น้ำจงโจ้งจนเกินไปค่ะนี่ค่ะสารพัดมะเขือค่ะแกงพริกคอหมูย่างสารพัดมะเขือนี่ค่ะเห็นไหมหน้าตาน่ากินไหมคะช่วงนี้เราจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเพื่อให้มะเขือระอุค่ะนะขอปิดฝาไว้ก่อนค่ะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาเปิดกันค่ะเอาละค่ะเรามาเปิดฝากันนะคะเป็นไงคะหน้าตาเป็นไงคะนี่ค่ะมะเขือเริ่มสุกเราไม่ต้องรอสุกมากนะคะเดี๋ยวน้ำแกงมันยังร้อนอยู่มันทำให้มะเขือสุกกว่าเดิมอีกนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราใส่ใบมะกรูดอ่อนของเราลงไปเลยค่ะใบมะกรูดค่ะต้นที่บ้านค่ะนี่ค่ะ
แกงพริกเพื่อนๆจะแกงแบบนี้จะเอาน้ำมากกว่านี้หรือน้ำน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่นะคะรสชาติก็มีความเค็มนำค่ะเราจะไม่ตัดหวานเลยนะคะเพราะแกงพริกหรือแกงป่านี่เราจะไม่หวานค่ะวันนี้ดิฉันใช้สูตรโดยการเอาคอหมูย่างสไลด์บางๆมาแกงค่ะบอกเลยโคตรอร่อยค่ะแต่ถ้าเป็นแกงป่าภาคกลางเขาจะใส่กระชายด้วยอันนี้เราไม่ใส่นะคะเพราะเครื่องแกงนี่จะเน้นขมิ้นค่ะนี่ค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยนะชิมกันค่ะแต่รสชาติเมื่อกี้ดิฉันตักชิมแล้วลงตัวพอดีไม่ต้องเติมอะไรเลยเครื่องแกงมันโอเคอยู่แล้วค่ะนะคะเดี๋ยวมาตักชิมกันใส่ถ้วยกันค่ะนี่ค่ะตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะแกงพริกคอหมูย่างสารพัดมะเขือค่ะเดี๋ยวดิฉันจะกินคอหมูย่างอันนี้กับมะเขือนะคะนุ่มมากเลยค่ะคอหมูย่างเรานุ่มมากๆเลยนี่ขนาดเราไม่ได้หมักนะแต่เราไม่จำเป็นต้องหมักเพราะว่าเรามาแกงค่ะแต่ขั้นตอนสำคัญตอนที่เราผัดเครื่องแกงนี้ให้นานๆหน่อยเพื่อให้เข้ากับตัวคอหมูย่างค่ะอร่อยมากๆเลยกินกับข้าวนี่เจริญอาหารแน่นอนเลยนะคะมาทำทานกันนะคะแกงพริกคอหมูย่างสารพัดมะเขือค่ะปลอดโรคปลอดภัยปลอดจากโควิดนะคะหากเพื่อนๆชอบทำอะไรง่ายๆแบบยายโสภินฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ